สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการโคราช News Talk ค่ะประจำวันพุธกลางสัปดาห์นะคะที่22มกราคม2563พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันก็รับหน้าที่นะคะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยค่ะหลากหลายช่องทางนะคะที่สามารถรับชมรายการของเราไปพร้อมกันนั่นเองค่ะเรื่องราวของข่าวสารนะคะยังนำมาฝากท่านผู้ชมกันเช่นเคยเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่แหกโค้งชนราวสะพานหน้าฟิวเจอร์รังสิตนะคะทำให้ร่างของคนขับรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นร่วงลงมาด้านล่างนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเที่ยงคืน30นาทีของวันที่22มกราคมค่ะทางด้านของพันตำรวจโทสุเมธจงเนติวิสิทธ์นะคะท่านก็เป็นสารวัตรสอบสวนค่ะที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีมารับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนราวสะพานต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้ารังสิตและร่างก็ล่วงลงมาเสียชีวิตอยู่ในช่องทางด่วนค่ะหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตำบลประชาธิปัตย์นะคะอำเภอขออภัยค่ะอำเภอธัญบุรีก็รุดไปตรวจสอบนะคะพร้อมด้วยทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครรังสิตด้วยซึ่งในที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่บนสะพานต่างระดับพบเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีขาวทะเบียน7กไก่ตปตัก7596กรุงเทพมหานครเสียหลักพลิกคว่ำอยู่บนสะพานต่างระดับค่ะบริเวณพื้นด้านล่างในช่องทางด่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อต่อมานั่นคือนายมนัสชัยรัตนิทัศน์นะคะอายุ27ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่8ซอยรังสิตปทุมธานี14ซอย18หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนั่นเองโดยจากการสอบถามนายธีวนัทพัฒนนิ่มนะคะอายุ35ปีค่ะซึ่งก็เป็นวินรถแท็กซี่นะคะป้ายรถเมล์หน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็เล่าเหตุการณ์ที่เขาเห็นว่าระหว่างที่นั่งรอผู้โดยสารอยู่หน้าป้ายรถเมล์นะคะได้ยินเสียงดังมากหนึ่งครั้งค่ะบนสะพานต่างระดับแล้วก็เห็นว่าเหมือนมีวัตถุอะไรสักอย่างเนี่ยตกลงมาด้านล่างเลยรีบวิ่งไปดูพร้อมเพื่อนพบว่าเป็นคนที่ตกลงมาแล้วก็นอนแน่นิ่งอยู่ด้านล่างตนกับเพื่อนเนี่ยช่วยกันนะคะมากันรถเอาไว้แล้วก็แจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด้านของพันตำรวจโทสุเมธนะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุและมีการบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งก่อนที่จะประสานทางด้านของญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนั่นเองค่ะไปดูเรื่องราวของคนที่ใช้รถใช้เส้นทางกันบ้างนะคะเรื่องของคนหัวร้อนก็ยังมีการให้เห็นเยอะนะคะเหมือนกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะเป็นกรณีมีผู้ที่ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะเขาได้แชร์ภาพเป็นเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกันที่เกิดขึ้นภายในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก่อนที่จะถูกแชร์กันไปในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเป็นกรณีที่มีชายคนนึงที่มีอาการคล้ายเหมือนที่คนที่จะเมาสุรานะคะขับรถไม่ดีแล้วก็ลงมาหาเรื่องสุดท้ายเจอวัยรุ่นเนี่ยซัดเข้าไปเต็มๆเหตุการณ์แบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปวิดีโอกันหน่อยค่ะน้าขับรถไปเถอะค่ะมึงมาก็คุณน้าขับรถอย่างนี้ปากแตกเลยพี่อ่ะพี่ไม่เป็นไรแต่พี่เขามึงนี่มันรูปหือรูปหล่อพี่พี่อะไรวะพี่ขับพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่อ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยพี่อ่ะครับได้มึงถ่ายไว้นะพี่ไม่เอาพี่ผิดอ่ะพี่อ่ะพี่อย่าเว้ยพี่อ่ะ
ลิปวิดีโอนะคะที่เราเห็นนะคะก็เผยให้เห็นเป็นภาพของชายคนหนึ่งนะคะที่ขับรถยนต์คันสีดำค่ะอยู่ในอาการที่คล้ายคนเมาพยายามลงมาหาเรื่องวัยรุ่นชายหญิงโดยฝ่ายหญิงก็มีการพยายามร้องห้ามแล้วนะคะโดยพร้อมมีการบอกว่าน้าเนี่ยขับรถไม่ดีแล้วก็เป็นคนผิดด้วยแต่ว่าชายที่อยู่ในอาการเมาค่ะก็มีการพูดคำหยาบใส่ด้วยนะคะและก็พยายามที่จะเดินเข้าไปทำร้ายใส่วัยรุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ถูกวัยรุ่นค่ะที่หมดความอดทนนะคะผลักแล้วก็ต่อยใส่เข้าไปจนทั้งสองเนี่ยก็มีการแลกหมัดกันอยู่สักครู่นึงค่ะสุดท้ายก็มีคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยพยายามเข้ามาห้ามนั่นเองนะคะโดยเรื่องราวเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะจบลงไปได้ดีค่ะแต่ว่าชายที่มีอาการเมาคนดังกล่าวเนี่ยก็ไปผลักรถจักรยานยนต์อีกคันจนล้มลงไปทำให้เจ้าของรถไม่พอใจเข้ามาหาเรื่องอีกครั้งด้วยก่อนที่ชายที่มีอาการเมาคนนี้นะคะจะขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนั่นเองค่ะบอกแล้วนะคะว่าเมาไม่ขับนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเมาแล้วขับเนี่ยมักจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถคุมสติของเราได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะส่งท้ายข่าวในช่วงแรกกันนะคะไปดูเรื่องราวของกรณีตำรวจนะคะกองกำกับการสวัสดิการภาพเด็กและสตรีนะคะกรณีของไอซ์นะคะตอนนี้ค่ะมีการส่งกระดูกในบ่อบ้านของไอซ์ค่ะเพื่อเป็นการเทียบ DNA แม่เด็กหญิงวัย12ปีทางด้านของตำรวจนะคะก็ได้ภาพเด็กแล้วด้วยนั่นเองค่ะกรณีตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจเพชรเกษมค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วยก็เข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักย่านบางแคของนายอภิชัยหรือว่าไอซ์องค์วิสิตนะคะอายุ40ปีนั่นเองค่ะซึ่งก็ที่เชื่อว่ามีส่วนในการซ่อนเร้นอำพรางศพของนางสาววรินทร์หรือว่าน้องกุ๊กกิ๊กชัยเชษฐ์นะคะอายุ22ปีซึ่งพบว่าเป็นศพถูกฝังดินในพงหญ้าใกล้บ้านก่อนจะพบเป็นโครงกระดูกรวม326ชิ้นที่ก้นบ่อน้ำหลังบ้านถูกห่อด้วยผ้าค่ะมีดัมเบลยกน้ำหนักแล้วก็มัดโซ่ใส่กุญแจถูกทับอยู่ใต้ประตูเหล็กและเก้าอี้ไม้หินอ่อนด้วยนะคะทับอีกชั้นด้วยมีรายงานเพิ่มเติมถึงขั้นตอนของการดำเนินการทางคดีนะคะว่าขณะนี้ทางด้านของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศิริราชกำลังทำการสกัด DNA โครงกระดูก326ชิ้นที่พบอยู่ใต้บ่อน้ำนะคะเพื่อเป็นการตรวจว่าเป็นโครงกระดูกของคนเดียวกันหรือว่ามากกว่า1คนพร้อมมีการคัดแยกว่าเป็นกระดูกบางชิ้นเกิดจากการแตกหรือไม่แล้วจะนำผลการตรวจที่ได้นะคะทำการเปรียบเทียบกับญาติของเด็กหญิงวัย12ปีที่ญาติได้มีการแจ้งว่ามีคนหายนะคะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาตามรายงานนะคะก็มีการระบุเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับการอำพรางศพนั้นนะคะถือว่าเป็นไปได้ยากที่จะทำการกระทำเพียงแค่คนเดียวซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนพยายามหาผลเพิ่มเติมกันด้วยส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาอื่นนะคะต่อทางด้านของนายอภิชัยนะคะยังรอผลการตรวจจากทางด้านของแพทย์อย่างชัดเจนก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและลักลอบฝังซ่อนเร้นอำพรางศพนะคะขณะที่การปฏิบัติการค้นหาโครงกระดูกเพิ่มเติมนั้นก็ยังอยู่ระหว่างการประชุมหาแนวทางให้เกิดความละเอียดและก็รอบคอบมากที่สุดนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดังนะคะมีคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันเยอะมากสำหรับข่าวนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะแมนบอใส่แผ่นที่แล้วผมเง่าเด้งลื่นได้เบิดมือสวยเด่นแท้เพราะแผ่นที่เง่าเด้งลื่นเบิดมือตลอดงานบุนเดอร์เพียง20บาทสวัสดีครับหมอเอฟเองนะครับ
เนื่องในวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่ขออนุญาตมาร่วมอวยพรให้ชาวโคราชแล้วก็รวมไปถึงสมาชิก DN Cable TV นะครับทุกๆท่านเลยขอให้มีความสุขมากๆครับแล้วก็รวมไปถึงขออนุญาตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือคุณย่าโมนะครับช่วยปกปักรักษาแล้วก็อวยพรให้พวกเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะครับฉลองปีใหม่ก็รักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับปีนี้ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับอินเทอร์เน็ตชีวิตที่เหนือระดับกับซูเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มกับเคเบิลทีวี95ช่องช่อง HD มากกว่า20ช่องคมชัดกับราคาเริ่มต้นเพียง549บาทเท่านั้นพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีคมชัดดีบริการดีต้องหาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นขอเชิญเที่ยวงานประจำปี2563บุญใหญ่สูงเทียมฟ้าพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ2ชั้นจารึกชื่อฝากไว้ใส่แผ่นดวงบรรจุใต้ฐานพระประธานพระพุทธโสธรณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันศุกร์ที่21และเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563ภายในงานได้จัดมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆมากมายปิดทองขอพรพระพุทธสมปรารถนาร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลของขวัญล้ำค่ามากมายกับตักไข่ปลามหากุศลวันที่22กุมภาพันธ์2563เวลา 16:35 พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ2ชั้นกลางคืนชมลิเกดังของเมืองโคราชพระเอกวันเฉลิมติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระปลัดไพวันจิตตคุตโตเจ้าอาวาสวัดม่วงโทร063-519-4693อย่าลืมวันศุกร์ที่21และเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563นี้ร่วมบุญใหญ่สูงเทียมฟ้าณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองโคราชณชาลิติสัมปติฉามิเอวังโหตุ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 ว้าวเร็วแรงทะลุทะลุฮายอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้น449บาทเท่านั้นสุดคุ้มกับความเร็วเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านสำนักงานหรือเกมออนไลน์ก็แรงลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมาย20/20เมกะไบต์449บาท30/30เมกะไบต์490บาท50/50เมกะไบต์590บาท100/100เมกะไบต์690บาท150/150เมกะไบต์790บาท200/200เมกะไบต์890บาทแรงสุดชุดไม่อยู่ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร091-019-0211-12แรงดีถูกดีบริการดีต้องพายอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคิววันคลินิกเวชกรรมบริการด้านศัลยกรรมครบวงจรอาทิเช่นเสริมจมูกทำตา2ชั้นเสริมคางทำปากกระจับเสริมหน้าผากแบบเกาหลีเสริมจมูกด้วยเทคนิคกระดูกอ่อนพบโปรโมชั่นสุดพิเศษเสริมจมูกฟิลิโคนอเมริกาเพียง 8,900 บาทเท่านั้นรับบริการฟรีฉายแสงลดบวมหลังผ่าตัดมูลค่า 2,000 บาท
ค่ะพุฒตันกมลชนกโลนุชมิสแกรนด์นครราชสีมาปี2019ค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2563นะคะตันก็ขอพระศรีคุณพระรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณย่าโมช่วยดลบันดาลให้ชาวโคราชทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะมารับชมข่าวกันต่อนะคะก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างนะคะสำหรับคู่รักเอาท์ดอร์ค่ะกลางมอเกษตรนะคะที่เป็นหนุ่มนักศึกษาปอโทแล้วก็เป็นนักศึกษาสาวค่ะที่ได้การทำการนะคะอัดคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะทำให้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มีการแชร์ลงไปในโลกออนไลน์นะคะก็กลายเป็นว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยนั่นเองค่ะหนุ่มสาวที่ปรากฏในคลิปเช้านะคะก็ได้เข้าไปพบทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยอายุ30ปีนะคะแล้วก็เป็นหญิงอายุ24ปีหลังจากที่ร่วมกันกระทำความผิดโดยมีประสงค์เพื่อการค้าเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนทำและผลิตภาพยนตร์ที่แสดงภาพการร่วมเพศอันลามกโดยมีการตั้งกล้องถ่ายนะคะซึ่งก็มีการโพสต์ลงไปในลงบนในTwitter ด้วยนะคะเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีการอัปโหลดลงไปในเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เป็นเว็บไซต์ที่มีการเก็บค่าสมัครเข้าชมคลิปโดยก็มีการจ่ายค่าแรกเข้าเดือนละ300บาทแล้วก็มีการเสียค่าบริการรายเดือนอีกเดือนละ150บาทนั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความผิดฐานร่วมกันกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปลือยหรือว่าเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้าหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชนทำผลิตภาพยนตร์อันลามกและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลลามกด้านของผู้ต้องหานะคะก็รับว่าที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเป็นการทำครั้งแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในอาการที่เครียดด้วยทั้งฝ่ายชายเนี่ยก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะก็เช้ากันออกมาเลยนะคะไปดูข่าวต่อไปกันบ้างทางด้านของรัฐบาลนะคะตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องรอนะคะว่าจะมีการสั่งปิดให้กับทางด้านของโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่าทางด้านของโรงเรียนดังที่กรุงเทพมหานครมีการประกาศปิดหนีฝุ่นเพราะว่าห่วงสุขภาพเด็กนั่นเองค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการรายงานสถานการณ์ฝุ่นนะคะว่าก็ยังคงมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองในหลายพื้นที่เนื่องจากว่ามีลมสงบจนกระทั่งในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะเมฆบางส่วนค่ะกับว่ามีฝนฟ้าคะนองด้วยร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลมที่พัดปกคลุมที่บริเวณดังกล่าวเป็นลมอ่อนค่ะและก็มีปริมาณฝนที่บางพื้นที่เท่านั้นทำให้ฝุ่นละอองก็ยังคงสะสมนะคะโดยในวันที่20ถึง23มกราคม2563นั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ยังคงพากันติดตามนะคะในส่วนของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยและมีการดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนั่งของสาธารณชนทราบนะคะเพื่อที่จะได้ทำการดำเนินการเข้าไปบรรเทาในส่วนของสภาพปัญหาและเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นข้อมูลในการดูแลตนเองต่อไปทางนี้ก็มีการพบว่ามีโรงเรียนในกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกค่ะก็มีการประกาศเรื่องของการหยุดเรียนกรณีพิเศษกันด้วยโดยก็มีการระบุว่าเนื่องจากว่ากทม.มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กค่อนข้างสูงซึ่งอยู่ในระดับที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของนักเรียนเพื่อบรรเทาความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เดินทางไปและกลับด้วยตนเองโดยบริการขนส่งสาธารณะ
โรงเรียนก็มีการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันพุธ22มกราคมถึงวันศุกร์ที่24มกราคมเป็นเวลา3วันค่ะโดยไม่มีคุณครูนัดหมายนักเรียนไปทำกิจกรรมใดๆรวมทั้งก็ปิดทำการทุกแผนกกันด้วยในวันเสาร์ที่25มกราคมก็ไม่มีการเรียนการสอนตามปฏิทินอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันการหยุดตรุษจีนด้วยนั่นเองค่ะส่งท้ายกันที่ทางด้านของกรมอุตุนะคะได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของลมพัดอ่อนก็เลยทำให้ตอนนี้ค่ะทำให้ค่าฝุ่นละอองนะคะก็ยังคงสะสมหนักสุดแล้วก็มีการเตือนด้วยนะคะว่าทางด้านของภาคเหนือและอีสานเนี่ยจะมีอากาศที่หนาวนั่นเองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์อากาศนะคะว่าที่บริเวณพื้นที่ราบของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยค่ะแล้วก็ยอดภูก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 2-14 องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในยอดดอยของทางภาคเหนือด้วยขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้เองค่ะสำหรับภาคกลางนะคะภาคตะวันตกค่ะขออภัยค่ะภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคใต้ตอนล่างกันด้วยรวมทั้งที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ฝุ่นละอองในระยะนี้ด้วยบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลมที่พัดปกคลุมดังกล่าวเป็นลมอ่อนค่ะและปริมาณฝนบางพื้นที่เท่านั้นก็เลยทำให้ในช่วงนี้นะคะมีค่าฝุ่นละอองค่ะที่ยังคงสะสมมากในระยะนี้นั่นเองค่ะโดยลักษณะสำคัญของทนานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการรายงานได้ว่าที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงขออภัยค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้สำหรับคลื่นอากาศนะคะในกระแสลมฝ่ายตะวันตกก็เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือโดยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือรวมถึงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นถึงในช่วงของตอนเช้านะคะสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็จะพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างด้วยนั่นเองค่ะยังไงช่วงนี้ท่านผู้ชมก็ต้องดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไหนว่าจะเป็นในส่วนของค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานกันด้วยอันนี้ก็ต้องป้องกันกันนะคะใส่เป็นหน้ากากอนามัยด้วยนั่นเองค่ะไปดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยละกันนะคะไปกันที่เมืองอู่ฮั่นค่ะตอนนี้ก็มีการคุมเข้มนะคะนักท่องเที่ยวขาออกหวั่นกลัวที่จะไปแพร่เชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั่นเองค่ะคณะกรรมการสุขภาพนครอู่ฮั่นทางตอนกลางของประเทศจีนนะคะมีการประกาศรายชื่อโรงพยาบาล9แห่งรวมถึงคลินิกที่เป็นคลินิกคนไข้นะคะ61แห่งกันนะคะเพื่อเป็นหน่วยงานดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะพร้อมมีการตั้งเป็นทีมผู้ที่เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประกอบด้วยสมาชิก25คนจากโรงพยาบาลระดับมณฑลแล้วก็เทศบาลนคร10แห่งด้วยกันทางด้านของคณะกรรมการนะคะมีการระบุว่าโรงพยาบาลท้องถิ่นมีการยกระดับการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลป้องกันผู้ที่เชี่ยวชาญทางการแพทย์แล้วก็มีการเร่งเสริมการติดตามแบบทั่วไปโดยผู้ป่วยสงสัยนะคะที่ตัวเองเนี่ยจะได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยจะมีเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบติดตั้ง35เครื่องและแบบพกพามากกว่า300เครื่องถูกนำมาใช้คัดกรองผู้โดยสารที่มีไข้นะคะตามสถานีขนส่งต่างๆในเมืองอู่ฮั่นอย่างเช่นสนามบินสถานีรถไฟสถานีโดยสารแล้วก็ท่าเรือโดยสารด้วยตอนนี้นะคะทางด้านของรัฐบาลนครอู่ฮั่นนะคะมีการระบุว่าเจ้าหน้าที่จะขึ้นทะเบียนผู้โดยสารที่มีไข้แล้วก็แจกเป็นหน้ากากรวมถึงเป็นแผ่นพับเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบนะคะรวมถึงแนะนำนะคะให้ไปพบแพทย์นอกจากนี้ผู้โดยสารก็สามารถยกเลิกแล้วก็เปลี่ยนตัวได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนั่นเองค่ะบ้านเราก็คุมเข้มเช่นเดียวกันนะคะยิ่งใกล้ตรุษจีนแบบนี้เขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากชาวจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวที่บ้านเราเยอะนะคะก็จะคุมเข้มในเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคนี้ด้วยนั่นเองค่ะ
ไปดูที่ประเทศออสเตรเลียกันบ้างนะคะเขาบอกว่าพายุลูกเห็บค่ะถล่มใส่ออสเตรเลียนะคะทำให้พังเรือนกระจกที่เก็บผลงานวิจัยล้ำค่านั่นเองค่ะองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพนะคะมีการยืนยันค่ะว่าเมื่อวันอังคารที่21มกราคมที่ผ่านมาว่าเรือนกระจกในกรุงของแคนเบอร์ราจำนวน65หลังด้วยกันซึ่งก็มีการเก็บรวบรวมงานวิจัยด้านเกษตรทั้งหมดถูกพายุลูกเห็บนะคะพัดถล่มเสียหายโดยเรือนกระจกทั้ง65หลังนี้นะคะก็มีงานวิจัยเยอะมากนะคะโดยทางด้านของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พากันเสียใจกันจริงๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็พากันทุ่มเทงานมาหลายปีให้กับงานวิจัยเหล่านี้นะคะจูดี้ซิงเคิลค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขององค์การก็มีการให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสื่อสำนักข่าว ABC ด้วยนะคะว่าโครงการวิจัยเกือบทั้งหมดเนี่ยกำลังจะพังทลายมันช่างน่าเศร้าจริงๆค่ะโดยทางด้านของซิงเคิลนะคะเธอก็รำพันถึงโครงการวิจัยต่างๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีการมุ่งพัฒนาความยั่งยืนของพืชผลทางการเกษตรและใช้เวลาวิจัยมานานมากกว่า2ปีด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการหาวิธีการลดการใช้น้ำสารเคมีและปุ๋ยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่สร้างความเสียหายให้กับผลงานวิจัยกันแล้วเขาบอกว่าพายุดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลให้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนดับกว่า 1,000 หลังด้วยโดยหน่วยงานบริการฉุกเฉินที่เขตนครหลวงออสซี่ค่ะขออภัยค่ะที่นครหลวงออสเตรเลียเนี่ยก็มีการรับสายโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมากกว่า 1,900 สายนะคะขณะเดียวกันเนี่ยพายุลูกเห็บก็ยังสร้างความเสียหายแก่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติออสเตรเลียและสวนพฤกษศาสตร์หลวงของเขาด้วยนะคะส่งท้ายกันค่ะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะเขาบอกว่าทางด้านของกระทรวงยุติธรรมค่ะที่กิมจิเนี่ยหรือว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีการเตรียมแล้วนะคะที่จะเพิ่มโทษสำหรับคนที่อยู่เกินกำหนดนั่นเองค่ะกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้นะคะได้บอกว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเกินกำหนดกฎหมายและก็แอบทำงานผิดกฎหมายหรือที่บ้านเราเนี่ยเขาเรียกกันว่าผีน้อยนะคะมาลงทะเบียนกับประเทศเนี่ยโดยสมัครใจแล้ว 8,093 คนด้วยกันหลังจากที่มีการประกาศว่าจะไม่เอาผิดกับคนกลุ่มนี้ถ้าหากว่ากลับประเทศภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็ยังจะเปิดโอกาสให้เดินทางกลับมาที่เกาหลีใต้ในช่วงของระยะเวลาสั้นๆด้วยทางด้านของกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้นะคะมีการแถลงต่อไปว่าจะเพิ่มโทษให้กับนายจ้างของบรรดาผีน้อยด้วยนะคะจากหลังนี้จากหลังขออภัยค่ะก็จะมีการเพิ่มโทษนะคะให้กับทางด้านของนายจ้างของบรรดาผีน้อยหลังจากนี้ไปแต่ว่าทางด้านของนายจ้างคนใดค่ะที่มารายงานกับทางด้านของกระทรวงโดยสมัครใจว่าตนเนี่ยว่าจ้างผีน้อยมาทำงานภายในวันที่31มีนาคมนี้ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าปรับนะคะและไม่ถูกห้ามว่าจ้างชาวต่างชาติเป็นเวลา3ปีด้วยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้มีการลงนามข้อตกลงฉบับหนึ่งกับทางด้านของกระทรวงแรงงานไทยว่าจะดำเนินการมาตรการต่างๆในการลดหรือห้ามคนไทยเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้นะคะยังพบว่าจำนวนผู้ที่สมัครใจกลับจากเกาหลีใต้เฉลี่ยรายวันยังสูงขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะหลังจากที่มีการประกาศข้อเสนอดังกล่าวให้กับบรรดาผีน้อยอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าผีน้อยคนใดนะคะถูกจับได้ว่าอยู่ในเกาหลีใต้เกินที่กฎหมายเขากำหนดหลังจากวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปก็จะถูกปรับและไม่อนุญาตให้เข้าประเทศอีกนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะหลังจากวันที่1กรกฎาคมนี้แม้ว่าผีน้อยคนใดจะแสดงเจตจำนงว่าจะกลับประเทศตัวเองโดยสมัครใจก็ตามก็จะถูกปรับเช่นกันค่ะอันนี้ใครที่เป็นคนไทยนะคะทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะก็ตามนี้ค่ะเขามีการประกาศกฎหมายกันออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะใครที่ไปกันแบบว่าผิดกฎหมายเนี่ยรีบออกมาก่อนนะคะเขาก็ยังพอที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะให้สิทธิ์ในการเดินทางกลับไปได้ที่ประเทศเขานะคะถ้าทำตามกฎกติกาที่เขาบอกเนี่ยแหละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะจะฝากท่านผู้ชมนะคะได้เห็นเป็นเคล็ดลับนะคะการกำจัดฝุ่นที่สุดสตองค่ะเพื่อบ้านของเราสวยแล้วก็อยู่ดีมีความสุขสุขภาพดีเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะแมนบอใส่แผ่นที่แล้วผมเง่าเด้งลื่นได้เบิดมือสวยเด่นแท้เพราะแผ่นที่เง่าเด้งลื่นเบิดมือตลอดงานบุนเดอร์เพียง20บาทขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ทางวัดม่วงได้มีโอกาสอวยพรปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2563ในปีพุทธศักราช2562ก็เป็นปีเก่าอวยพรส่งท้ายให้ท่านทั้งหลายจงมีสติในการดำรงชีพในการดำรงชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพเมื่อเรามีสติดีทุกอย่างก็จะดีไปด้วยคนรอบข้างเราก็จะดีไปด้วยคนที่อยู่ต่อหน้าเราก็ดีไปด้วยคนที่อยู่ในออฟฟิศการงานที่ทำงานของเราก็จะดีไปด้วยหากแม้ว่าเราขาดสติหลงลืมเผลอก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางถ้าใครขาดสติด้วยประการทั้งปวงสิ่งเหล่านั้นก็จะบั่นทอนชีวิตเราบั่นทอนการเงินบั่นทอนการงานบั่นทอนทุกอย่างฉะนั้นแล้วจึงฝากเราท่านญาติโยมสาธุชนเมื่อขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ก็ขอให้มีสิ่งดีๆสิ่งที่แปลกใหม่ที่ดีที่แปลกใหม่การดำเนินชีวิตที่ดีกว่าเดิมการมีการงานที่ดีกว่าเดิมมีการเงินที่ลื่นที่คล่องให้ดีกว่าเดิมให้มีสติเป็นขันติเบื้องต้นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็จะเกิดปัญหาขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปขอเจริญพรว้าวเร็วแรงทะลุทะลวงไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซุปเปอร์ไฟเบอร์ FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์กับราคาเริ่มต้น449บาทเท่านั้นสุดคุ้มกับความเร็วเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านสำนักงานหรือเกมออนไลน์ก็แรงลื่นไหลไม่มีสะดุดพร้อมแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมาย 20/20 เมกะไบต์449บาท 30/30 เมกะไบต์490บาท 50/50 เมกะไบต์590บาท 100/100 เมกะไบต์690บาท 150/150 เมกะไบต์790บาท 200/200 เมกะไบต์890บาทแรงสุดชุดไม่อยู่ติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 8,000 บาทไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสนใจติดต่อโทร0910190211-12แรงดีถูกดีบริการดีต้องพาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นขอเชิญเที่ยวงานประจำปี2563บุญใหญ่สูงเทียมฟ้าพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ2ชั้นจารึกชื่อฝากไว้ใส่แผ่นดวงบรรจุใต้ฐานพระประธานพระพุทธโสธรณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่21และเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563ภายในงานได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลต่างๆมากมายปิดทองขอพรพระพุทธสมปรารถนาร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลของขวัญล้ำค่ามากมายกับตักไข่ปลามหากุศลวันที่22กุมภาพันธ์2563เวลา 16:35 น.พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ2ชั้นกลางคืนชมลิเกดังของเมืองโคราชพระเอกวันเฉลิมติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระปลัดไพวันจิตตคุตโตเจ้าอาวาสวัดม่วงโทร063-519-4693อย่าลืมวันศุกร์ที่21และเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563นี้ร่วมบุญใหญ่สูงเทียมฟ้าณวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองโคราชณชาลิติสัมปติฉามิเอวังโหตุก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 โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center โคราชตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายจังหวัดนครราชสีมาท่านจะได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่นของไทยมีห้องพักมากถึง186ห้องที่ได้รับการออกแบบเน้นศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันมีเอกลักษณ์ทางโรงแรมได้เสริมเครื่องใช้ที่ครบครันสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักแบบระยะยาวอาทิตู้เย็นขนาดใหญ่เตาไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟสดเครื่องปิ้งขนมปังพร้อมอุปกรณ์จานชามและแก้วเพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทางโรงแรมพร้อมให้บริการห้องอาหารถึง2ห้องห้องอาหารนานาชาติ The Imperial และห้องอาหารจีน The Gold Leaf ที่รังสรรค์ความอร่อยจากฝีมือเชฟมากประสบการณ์ลูกค้าจะได้พักผ่อนไปกับสปาฟิตเนสและสระว่ายน้ำกลางแจ้งสุดพิเศษไปกับชั้น Executive Floor ที่มี Executive Lounge ไว้บริการสำหรับลูกค้า VIP ที่ซื้อแพ็กเกจห้องพักแบบ Executive บวก Executive Lounge Benefit โดยลูกค้าจะได้สิทธิประโยชน์ในการเช็คอินเช็คเอาท์ที่ Executive Lounge ชั้น8และจะได้รับอาหารเช้าและ All Day Snack ที่ชั้น8เช่นเดียวกันพร้อมรองรับการจัดประชุมระดับใหญ่และการจัดเลี้ยงด้วยห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงที่กว้างขวางห้องสุรนารีบอลรูมสามารถจุคนได้ถึง 1,000 คนโรงแรม The Imperial and Resort หนึ่งในแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมเนื่องในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช2563ปีนี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านครับพี่น้องสมาชิกของ DN Cable TV ท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปี2562ที่ผ่านมาอะไรที่ไม่ดีลืมๆมันไปซะนะครับเขาบอกว่าความจำกับการลืมเนี่ยการลืมดีที่สุดครับอะไรไม่ดีลืมไปส่วนอะไรที่ดีๆปี63นี้เกิดกับท่านแน่นอนก็ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรัชกาลที่9นะครับแล้วก็รัชกาลที่10รวมทั้งสมเด็จพระราชินีจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญทำมาค้าขึ้นก้าวหน้าร่ำรวยตลอดปี2563และตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับท่านกลับมาค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนานาสาระของเราค่ะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับกำจัดฝุ่นนะคะมาฝากท่านผู้ชมกันเผื่อใครที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นเยอะนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในอากาศกันด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เลยนะคะที่มีฝุ่นเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้นำเคล็ดลับมาฝากจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
ุ่นนะคะบอกเลยเนี่ยเขาเนี่ยมักจะเกาะตามพื้นผิวทุกแห่งทั่วบ้านค่ะและที่สำคัญมักจะหลบซ่อนตามลืบต่างๆหรือว่าที่เป็นช่องเล็กๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งฝุ่นเหล่านี้นะคะประกอบไปด้วยหินขี้เลื่อยละอองเกสรไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีเส้นผมรวมไปถึงซากที่เป็นพวกเจ้าแมลงตัวจิ๋วอีกด้วยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะรวมเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สร้างความรำคาญใจทั้งสิ้นนอกจากจะทำให้บ้านของเราการตกแต่งภายในบ้านดูสกปรกไม่น่ามองแล้วยังทำลายอารมณ์สุนทรีของการที่เราจะพักผ่อนในบ้านของเรากันด้วยและที่สำคัญอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ทำให้เราเนี่ยเป็นผดผื่นตามผิวหนังรวมไปถึงบางคนมีอาการแพ้ฝุ่นละอองอีกด้วยโดยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าทำร้ายเราขนาดนี้นะคะวันนี้ก็เลยมีอุปกรณ์ค่ะในการที่เราเนี่ยจะทำความสะอาดบ้านของเราแล้วก็วิธีการกำจัดฝุ่นนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยค่ะนั่นคือไม้กวาดอุปกรณ์คู่บ้านที่ขาดไม่ได้นะคะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะคะก็ใช้ไม้กวาดนะคะในการที่จะกวาดเศษผงแต่ว่าการใช้ไม้กวาดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเมื่อเรากวาดทุกอย่างมารวมกันเพื่อโกยแล้วอาจจะมีสิ่งเล็กๆที่หลุดรอดไปตามใต้ตู้เตียงได้ฉะนั้นควรใช้ไม้กวาดคู่กับเครื่องดูดฝุ่นนะคะแต่ถ้าว่าไม่มีค่ะเขาบอกว่าให้ใช้เป็นผ้าชุบน้ำบัดหมาดแล้วไปซับฝุ่นที่ไม่สามารถโกยได้ก็ทำได้เช่นกันต่อไปค่ะนั่นคือเครื่องดูดฝุ่นอาวุธคู่กายนะคะที่ต่อสู้กับฝุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่านอกจากจะทำให้พื้นของเราเนี่ยสะอาดขึ้นมาแล้วนะคะรวมถึงพรมของเราด้วยยังสามารถทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งบ้านชนิดอื่นได้อีกด้วยนะคะเขาบอกว่าไอ้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เป็นชีวิตคนในเมืองแล้วก็คนที่ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดมากเท่าไหร่นั่นเองค่ะต่อไปไม้ขนไก่ไม้ที่เราเห็นนะคะแล้วก็คุ้นตากันมาตั้งแต่เรายังเด็กกันเลยเนี่ยลักษณะก็คือเบาแล้วก็สามารถกักเก็บฝุ่นได้ดีเหมาะกับการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปอย่างเช่นที่เป็นตู้ชั้นวางหนังสือรวมไปถึงตามร่องของโคมไฟที่เราเนี่ยบางทีทำความสะอาดได้ยากเจ้าไม้ขนไก่นี่แหละค่ะสามารถช่วยได้นะคะข้อต่อไปค่ะไม้ม็อบดันฝุ่นไม้ม็อบดันฝุ่นลักษณะเหมือนเป็นไม้ม็อบที่ถูพื้นนะคะแต่ว่าแยกการใช้งานกันอย่างชัดเจนยิ่งหากว่าบ้านไหนมีฝุ่นมากไม้ม็อบที่ดันฝุ่นจะใช้งานได้ดีกว่าค่ะเขาบอกว่ามันเนี่ยจะใช้ได้ดีกว่าไม้กวาดเพราะว่าสามารถดักฝุ่นแล้วก็เก็บฝุ่นได้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายกันแล้วนั่นคือผ้าเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นนะคะใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นต่างๆที่ใช้เป็นประจำทุกวันอย่างโต๊ะอาหารโดยผ้าเช็ดฝุ่นนะคะที่ดีเขาบอกว่าต้องทำมาจากเป็นผ้าฝ้ายหรือว่าเป็นผ้าสักหลาดก็ได้เพราะว่ามันเนี่ยสามารถดูดซับน้ำได้ดีกว่าผ้าใยสังเคราะห์นอกจากนี้นะคะผ้าที่เช็ดฝุ่นค่ะก็ยังเหมาะทำความสะอาดของที่เบาบางหากว่าประตูอยู่บนชั้นสูงๆนะคะก็ค่อยๆหยิบลงมาเพื่อใช้ผ้าเช็ดฝุ่นเนี่ยทำความสะอาดก็ได้เพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้การทำความสะอาดบ้านของเราปัญหาใครที่มีฝุ่นในบ้านเยอะนะคะก็จะหมดไปถ้าทำตามเคล็ดลับที่เรานำมาฝากนั่นเองค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะรับรองค่ะบ้านของเราก็จะไม่มีฝุ่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะท้ายนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านค่ะที่ดีเร็วแล้วก็แรงกันด้วยนะคะเราขอแนะนำไฮอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0910190211-12ราคาเริ่มต้นรายเดือนนะคะ449บาทนั่นเองค่ะคลิปส่งท้ายในวันนี้นะคะนำมาฝากกันเป็นเรื่องราวของการทำขนมหวานค่ะให้เป็นรูปร่างของผลไม้เขาเรียกว่าหน้าตาน่ารับประทานมากเลยหรือว่าบางท่านเห็นแล้วก็ไม่กล้าทานนะคะเพราะว่ารูปร่างของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เขาเรียกว่าหลายคนมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าหน้าตาน่าทานขนาดนี้คือมันกินไม่ลงจริงๆนะคะก็ดีเรื่องราวของข่าวสารค่ะที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ